สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวจะมาแนะนำวิธีพับเหรียญโปรยทานดอกเยอร์บิล่าค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะจำนวน4เส้นค่ะความยาวที่แม่เหมียวใช้อยู่ก็คือเส้นละ77เซนติเมตรค่ะเอาอีกด้านหนึ่งขึ้นมาค่ะให้เหลือไว้ประมาณ3เซนติเมตรนะคะแล้วพับครึ่งลงไปค่ะปลายริบบิ้นนะคะที่ยาวกว่านะคะนี่ค่ะให้เอาไว้ด้านบนค่ะเราจับเส้นที่1มาเป็นฐานค่ะเอาเส้นที่2นะคะมาคล้องเส้นที่1ค่ะต่อมาเส้นที่3ค่ะคล้องเส้นที่2นะคะปลายริบบิ้นนะคะที่ยาวกว่าเอาไว้ด้านบนนะคะเส้นสุดท้ายเส้นที่4ค่ะจับตรงรอยพับสอบมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่1นะคะแล้วดึงเส้นสุดท้ายให้กว้างกลางออกนะคะลวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะได้ฐาน4แบบนี้เราจะทำฐาน8นะคะแต่ละเส้นนะคะแต่ละมุมจะมีทั้งหมด2เส้นเอาเส้นด้านบนนะคะชี้ขึ้นไปค่ะพาดเฉียงขึ้นไปด้านบนเส้นด้านบนนะคะพาดเฉียงมาทางซ้ายค่ะเส้นนะคะด้านซ้ายพาดเฉียงมาทางขวาหรือว่าลงมาด้านล่างนะคะต่อมาเส้นด้านล่างพาดเฉียงขึ้นไปด้านบนค่ะทะลุออกช่องที่1ไปค่ะต่อไปเราจะทำฐานเดียวกับส้มค่ะวางลงไปนะคะหยิบเส้นแรกค่ะต่อมาเส้นที่2ค่ะพาดทับเส้นที่1เส้นต่อมาเส้นที่3พาดทับเส้นที่2ค่ะเส้นต่อมาเส้นที่4พาดทับเส้นที่3ค่ะ1 2 3 4นะคะทั้งหมด8เส้นนะคะ5 6 7 8ข้างบน4ข้างล่าง4ค่ะวางเส้นล่างสุดลงไปค่ะวางเส้นด้านล่างสุดที่มือเราจับลงไปนะคะก็คือเส้นแรกหยิบเส้นล่างขึ้นมาค่ะเส้นล่างเส้นแรกขึ้นมาเอาขึ้นมาพาดทับไว้เหมือนเดิมเหมือนนะคะให้มี4เส้นข้างบนเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะแม่เหมียวล็อกฐานด้านล่างไว้อย่างนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะเอามือช้อนเข้ามาแล้วล็อกไว้เลยค่ะวางเส้นล่างสุดลงไปค่ะที่มือเราจับนะคะหยิบเส้นล่างนะคะเส้นล่างของฐานขึ้นมาค่ะเส้นแรกนะคะเอาขึ้นมาให้มี4เส้นเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะวางเส้นล่างสุดลงไปค่ะหยิบเส้นล่างนะคะของฐานขึ้นมาค่ะวางเส้นล่างสุดลงไปค่ะหยิบเส้นล่างนะคะของฐานขึ้นมาค่ะข้างบนก็1 2 3 4ข้างล่างก็1 2 3 4เช่นเดิมนะคะต่อมาค่ะเส้นด้านล่างสุดเส้นต่อมาวางลงไปค่ะวางลงไปนะคะระหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้นะค่ะต่อมาค่ะเส้นด้านล่างสุดทะลุออกช่องที่1นะคะเส้นด้านล่างสุดนะคะทะลุออกช่องที่1เส้นต่อมาค่ะเส้นด้านล่างสุดทะลุออกช่องที่1ทะลุออกช่องที่2นะคะนี่ค่ะเส้นต่อมาค่ะทะลุออกช่อง1ทะลุออกช่อง2ทะลุออกช่องที่3นะคะนี่เรียบร้อยค่ะเราก็ดึงออกไปนะคะ
ตัวนี้เป็นฐานเดียวกับส้มนะคะรวบรวบไปอย่างนี้เลยค่ะพลิกกลับด้านค่ะเส้นที่เราจะทำคือเส้นนี้เรานับ1นับ2นับ3พาดลงหน้าช่องที่3นะคะปลายริบบิ้นเราอยู่นี่เอามือล็อกไว้นะคะถ้าไม่ล็อกไว้เดี๋ยวจะสับสนนะคะเราเส้นต่อมาเส้นนี้เราก็นับ1นับ2นับ3พาดลงหน้าช่องที่3ค่ะนี่ค่ะเอามือล็อกฐานด้านล่างไว้นะคะต่อมาเส้นที่เราทำเส้นต่อมาแล้วก็เส้นนี้เราก็นับ1นับ2นับ3พาดลงหน้าช่องที่3ค่ะ3เส้นแล้วนะคะเราทำทั้งหมด5เส้นค่ะต่อมาเส้นนี้เราก็นับ1นับ2นับ3พาดลงหน้าช่องที่3ค่ะเส้นที่4ค่ะต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะเราก็นับ1นับ2นับ3เส้นที่5ค่ะต่อมาเส้นนี้นะคะเส้นด้านในสุดนะคะเส้นด้านในสุดผ่านเส้นสุดท้ายมาทะลุออกช่องที่1นี่นะคะเส้นสุดท้ายทะลุออกช่องที่1ต่อมาเส้นด้านในสุดผ่านเส้นสุดท้ายทะลุออกช่องที่1ทะลุออกช่องที่2นะคะทะลุผ่านออกมาช่องที่2ต่อมาเส้นที่3ผ่านเส้นสุดท้ายทะลุออกช่องที่1ทะลุออกช่องที่2แล้วก็มาทะลุออกช่องที่3ค่ะเรียบร้อยค่ะขั้นตอนนี้เราพลิกกลับด้านขึ้นมานะคะเพื่อนๆ นะคะจะใส่เหรียญ นะคะขั้นตอนนี้หรือว่าขั้นตอนสุดท้ายก็ได้นะคะนี่ค่ะเหรียญค่ะต่อมาเป็นการสอดเก็บตามลายเส้นที่แม่เหมียวทำนะคะเส้นที่ชี้เข้าหาตัวเรานะคะจับขึ้นมาสอดไปตามลายเส้นสังเกตดูว่าให้ทะลุผ่านเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3ค่ะดึงออกไปค่ะต่อมาเส้นนี้ค่ะทำเรียงกันไปเลยนะคะจับขึ้นมาสอดตามเส้นค่ะทะลุออกหน้าเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3นะคะเราทำแบบนี้ให้ครบทั้งหมด8เส้นค่ะ3นะคะเส้นที่4 5นะคะ เสร็จแล้วเราก็ดึงให้กระชับค่ะหลังจากนั้นก็พลิกกลับด้านค่ะพลิกกลับด้านขึ้นมาแล้วเส้นใดเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะจับขึ้นไปด้านบนพับลงมาด้านล่างนะคะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะหลังจากนั้นนะคะนับเส้นที่เราทำอยู่นับผัดไปอีก4เส้น1 2 3 4ค่ะสอดลงไปหน้าเส้นที่4นะคะ1 2 3 4ให้ปลายริบบิ้นออกตรงนี้ค่ะนี่ค่ะดึงออกมาค่ะนิดเดียวนะคะไม่ต้องดึงเยอะเดี๋ยวเส้นสุดท้ายจะสอดไม่ได้นะคะเราจะทำวนไปทางซ้ายนะคะนี่ค่ะจับปลายริบบิ้นขึ้นมาพับกลับลงมาบิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวาอันนี้เราสอดเส้นนี้นะคะเส้นที่4ต่อมาให้สอดวนมาทางซ้ายค่ะนี่ค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกลงมาต่อมาเป็นเส้นที่3นะคะจับขึ้นไปค่ะพับกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงมานะคะนี่ค่ะสอดวนเส้นถัดมาเรื่อยๆค่ะเส้นที่4จับขึ้นไป
พับลงมาบิดไปทางขวาสอดค่ะทำแบบนี้นะคะให้ครบทั้งหมด8เส้นค่ะนี่ค่ะหลังจากนั้นเส้นที่8แล้วค่อยๆดึงออกมาค่ะนี่ค่ะดึงไล่มาทีละเส้นทีละเส้นนะคะนี่นี่ค่ะดึงไล่ลงมาทีละเส้นเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะจับตั้งขึ้นแบบนี้นะคะแม่เหมียวจะทำเส้นใดเส้นหนึ่งก่อนก็ได้เราจับปลายริบบิ้นขึ้นไปค่ะหลังจากนั้นม้วนตรงกลางเส้นริบบิ้นเข้ามาค่ะสอดลงไปนะคะนี่เส้นที่เราทำเราสอดเส้นเนี่ยค่ะเส้นถัดไปนะคะนี่ปลายริบบิ้นอยู่ด้านล่างนะคะค่อยๆดึงออกมาค่ะนี่ค่ะต่อมาทำวนไปทางซ้ายจับขึ้นไปนะคะม้วนตรงกลางเส้นริบบิ้นเข้ามานี่สอดลงไปตรงนี้ค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะจับขึ้นไปค่ะม้วนตรงกลางเส้นริบบิ้นเข้ามาค่ะสอดลงไปค่ะดึงออกมาค่ะจับขึ้นไปนะคะม้วนตรงกลางเส้นริบบิ้นเข้ามาสอดลงไปที่ฐานค่ะทำให้ครบทั้ง8เส้นนะคะเหลืออีก1เส้นสุดท้ายค่ะต่อไปก็จะเป็นการสอดเก็บตามลายเส้นนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเป็นการสอดเก็บตามลายเส้นแม่เหมียวทำเส้นนี้นะคะเราจะคลายออกมานิดนึงค่ะดันขึ้นมานะคะเดี๋ยวเส้นสุดท้ายจะสอดยากค่ะก็คือเส้นริบบิ้นที่ชี้มาทางขวามือนะคะให้เราพับกลับขึ้นไปด้านบนแบบนี้สอดลงไปที่ฐานนี่ค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานที่กลีบถัดมาค่ะนี่ค่ะอันนี้เส้นที่เราทำอันนี้คือกลีบที่เราจะสอดนะคะนี่สอดดันเข้าไปค่ะแล้วเราก็เอาออกมานะคะเนี่ยค่ะแล้วเราก็ดึงขึ้นไปนิดนึงค่ะเส้นต่อมาก็คือเส้นนี้นะคะเส้นที่สองนะคะเราดึงให้กระชับก่อนนะคะนี่ค่ะดึงเส้นให้กระชับก่อนดูกลีบดอกว่าสวยงามแล้วหรือยังเส้นนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ปลายริบบิ้นชี้ลงมาด้านล่างพับขึ้นมาด้านบนค่ะเนี่ยจับขึ้นมาด้านบนสอดลงไปที่ฐานในกลีบถัดไปค่ะนี่ค่ะบังคับให้ปลายริบบิ้นออกไปให้ได้นะคะนี่ค่ะนี่ดึงออกมาค่ะ
ก่อนที่เราจะดึงนะคะเราก็ดูกีบว่าสวยงามแล้วหรือยังแล้วก็ดึงขึ้นไปค่ะพอดึงขึ้นไปแล้วเอามือกดๆนะคะเส้นสุดท้ายยังไม่ต้องกดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเส้นแรกนะคะยังไม่ต้องกดเดี๋ยวเส้นสุดท้ายจะสอดไม่ได้นะต่อมาค่ะเส้นต่อมาก็คือเส้นนี้เราดึงให้กระชับก่อนค่ะดึงแล้วก็จับปลายริบบิ้นขึ้นมาสอดลงไปที่ฐานที่เส้นถัดไปค่ะนี่ค่ะให้ปลายริบบิ้นออกไปให้ได้ค่ะนี่นะคะพอเราดึงให้กระชับแล้วเราก็ดึงปลายริบบิ้นขึ้นไปเอามือกดกดนิดนึงต่อมาเส้นนี้ค่ะเราดึงให้กระชับลงมานะคะนี่สวยแล้วนะคะหลังจากนั้นให้จับปลายริบบิ้นขึ้นไปสอดลงไปที่ฐานในกลีบดอกถัดไปค่ะให้ปลายริบบิ้นออกมาให้ได้นะดึงให้กระชับแล้วก็ดึงขึ้นไปเอามือกดกดนิดนึงค่ะเส้นต่อมาเป็นเส้นนี้ดึงให้กระชับค่ะดูว่าสวยงามแล้วหรือยังนะนี่ค่ะดึงให้กระชับจับปลายริบบิ้นขึ้นมาสอดลงไปที่ฐานในกลีบดอกถัดมาค่ะนี่ค่ะให้ปลายริบบิ้นออกมาให้ได้ก่อนค่ะนี่ดึงออกมาค่ะก่อนที่จะดึงดูก่อนนะคะว่าสวยงามแล้วหรือยังพอดึงขึ้นไปเอามือกดกดนิดนึงเส้นต่อมาเราดึงให้กระชับลงมาปลายริบบิ้นชี้จับเอาปลายริบบิ้นชี้มาทางขวาพับขึ้นมาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะก่อนที่จะดึงดูด้วยนะคะว่าสวยงามแล้วหรือยังแล้วดึงบีบให้กระชับต่อมาเส้นนี้ค่ะเส้นนี้ดึงให้กระชับนิดนึงจับขึ้นมาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะในกลีบดอกถัดไปดึงปลายริบบิ้นขึ้นมานะคะก่อนดึงก็ดูก่อนนะคะนี่ค่ะแล้วก็ดึงขึ้นไปบีบนิดนึงต่อมาเป็นเส้นสุดท้ายนะคะนี่เส้นสุดท้ายที่แม่เหมียวบอกว่าเส้นแรกอย่าดึงแน่นนะคะนี่เส้นสุดท้ายแล้วดึงจับนะคะให้ปลายริบบิ้นชี้มาทางขวาจับขึ้นมาสอดค่ะให้ปลายริบบิ้นออกไปให้ได้ค่ะนี่ค่ะดึงออกไปค่ะบีบให้กระชับเส้นสุดท้ายเนี่ยไอ้เส้นแรกอ่ะเราก็ดึงด้านล่างนะคะเห็นไหมคะเนี่ยเห็นดึงด้านล่างลงไปให้กระชับเนี่ยดึงปลายขึ้นไปแล้วบีบกดๆนิดนึงนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะดอกโยบิล่าของแม่เหมียวกลีบไหนที่ไม่สวยนะคะอย่างเช่นกลีบนี้มันดูแบบแอนๆขึ้นไปเราก็ดึงใหม่ค่ะนี่นะคะเนี่ยดึงลงมาแล้วก็ดึงขึ้นไปมันก็จะดูสวยขึ้นนะคะนี่ค่ะดูกลีบนี้ดึงลงมาแล้วก็ดึงขึ้นไปกลีบไหนอีกโอเคเราตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ